ทำเอาเอเชียระอุตั้งแต่ต้นปีเมื่อยุนซุกยอลประธานาธิบดีเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โซซุนอินโบยืนยันว่าเกาหลีใต้ต้องการเข้าร่วมปฏิบัติการกองกำลังนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือให้ได้ดีกว่าเดิมโดยอ้างว่าร่มนิวเคลียร์และการป้องปรามของสหรัฐไม่เพียงพอที่จะสร้างความอุ่นใจแก่ชาวเกาหลีใต้ซึ่งรัฐบาลอเมริกันก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ในระดับเดียวกันแม้อาวุธนิวเคลียร์เป็นของสหรัฐแต่การวางแผนแบ่งปันข้อมูลควรเป็นการฝึกซ้อมและฝึกฝนร่วมกันระหว่าง2ชาติและอ้างว่าวอชิงตันมีท่าทีตอบสนองในแง่บวกอย่างมากทั้งนี้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง2เกาหลีทวีความรุนแรงขึ้นภายหลังซุกยอลเข้ารับตำแหน่งเมื่อพฤษภาคม2565ซึ่งบทสัมภาษณ์ก็ถือเป็นท่าทีอันแข็งกร้าวต่อเพื่อนบ้านครั้งล่าสุดหลังเพิ่งเสนอให้กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับสงครามด้วยศักยภาพที่เหนือกว่าหลังเกิดเหตุโดรนเกาหลีเหนือล่วงล้ำเข้าสู่ประเทศแต่ทว่าประเด็นดังกล่าวนั้นล่าสุดโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้ออกมาปฏิเสธอย่างทันควันเมื่อ2มกราคม2566ทั้งนี้การป้องปรามอย่างครอบคลุมของสหรัฐมีนิยามหมายถึงศักยภาพด้านทหารอเมริกันโดยเฉพาะกองกำลังนิวเคลียร์ต่อการป้องปรามการโจมตีบรรดาพันธมิตรโดยสหรัฐได้ขยายขอบเขตการเจรจาประเด็นนี้กับญี่ปุ่นและเริ่มคุยกับเกาหลีใต้ในปี2559ขณะที่โทมัสคันทรีแมนอดีตรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะประธานการประชุมดังกล่าวให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เชื่อว่าท่าทีของผู้นำเกาหลีใต้เสมือนตอบโต้การยั่วยุจากเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่รัฐบาลและชาวบ้านว่าพันธสัญญาของสหรัฐยังคงเข้มแข็งล่าสุดทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงการเมื่อวันที่3มกราคมย้ำว่าทั้ง2ชาติกำลังหารือในแผนการดังกล่าวโดยคิมอึนเฮเลขาธิการประธานาธิบดีอ้างว่าผู้นำสหรัฐตอบปฏิเสธเรื่องนี้เพราะไม่มีทางเลือกอื่นอย่างไรก็ตามการเร่งพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือก็ทำให้ชาวเกาหลีใต้อยากให้ประเทศหันมาพัฒนาโครงการอาวุธปรมาณูบ้างแต่ผู้นำเกาหลีใต้ก็อ้างถึงความสำคัญของสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่เกาหลีเหนือเริ่มเปิดฉากศักราชใหม่ด้วยการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จากกรุงเปียงยางตกในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันที่1มกราคมหลังจากเพิ่งทิ้งท้ายปี2565ปีที่ถูกจารึกสถิติทดสอบขีปนาวุธมากที่สุดเป็นประวัติการด้วยการยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัว3ลูกนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ารัฐบาลได้ปลดพักจองซอนรองประธานคณะกรรมการทหารกลางพรรคแรงงานและเลขานุการคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานซึ่งมีอำนาจรองจากคิมจองอึนผู้นำประเทศโดยไม่ได้มีการชี้แจงถึงสาเหตุในการปลดแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้เกาหลีเหนือมักมีการเปลี่ยนตัวผู้นำอยู่เป็นระยะซึ่งจองชอนเองก็เคยถูกปลดจากตำแหน่งนี้มาแล้วเมื่อปี2564หลังผู้นำไม่พอใจแนวทางการรับมือต่อโรคโควิด19แต่ทว่าอีกไม่กี่เดือนต่อมาก็ได้รับตำแหน่งคืนโดยในครั้งนี้นักวิเคราะห์เกาหลีใต้เชื่อว่าน่าจะถูกลงโทษจากเหตุที่เกาหลีใต้ส่งโดรนตอบโต้หลังเพื่อนบ้านใช้โดรนลุกล้ำดินแดนแต่กลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆตามมาจากเกาหลีเหนือซึ่งเป็นไปได้ว่ากองทัพเกาหลีเหนืออาจตรวจไม่พบจองชอนจึงต้องรับผิดชอบต่อปฏิบัติการด้านความมั่นคงที่ล้มเหลวนี้โดยรียองกิวอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นมาทำหน้าที่แทนนอกจากนี้ผู้นำเกาหลีเหนือยังเรียกร้องให้กองทัพพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปใหม่และยกระดับคลังแสงนิวเคลียร์เป็นทวีคูณเพื่อตอบโต้พฤติกรรมปรปักษ์จากสหรัฐและเกาหลีใต้โดยอ้างว่าเวลานี้เพื่อนบ้านกลายเป็นประเทศศัตรูพร้อมแย้มว่าในปี2566จะทดสอบอาวุธอย่างเข้มข้นและเต็มไปด้วยความตึงเครียด